ไปดูอีกเหตุการณ์นึงเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่มีรายงานว่ามีตำรวจคนนึงซ้อมภรรยาของตัวเองจนเสียชีวิตนะคะแล้วคุณแม่ก็เลยไปร้องกับทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลซึ่งความคืบหน้าล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีมีพลตำรวจตรีสรศักดิ์เย็นเปลมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7และพันตำรวจเอกประเสริฐสิริพันนาภิรัตน์รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็นางอูดจันสูตรอายุ478ปีค่ะเป็นคุณแม่ของนางสาวธัญญนันท์ภควัตคุณาสินนะคะเป็นคนที่ถูกสามีที่เป็นตำรวจคือพันตำรวจโทบุญเรืองสารรำเป็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครซ้อมจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ต้องอยู่ในห้อง ICU นานหลายวันท้ายที่สุดเธอเสียชีวิตลงแล้วนะคะก็เดินทางมารับศพของลูกสาวที่ห้องเก็บศพที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อนำไปชันสูตรต่อที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจคุณแม่ก็มาวันนี้บอกหัวใจสลายเลยตำรวจก็สอบปากคำคุณแม่เพิ่มเติมนะเพราะว่าจัดว่าเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งแล้วก็จะรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กายแล้วก็จิตใจกระทั่งถึงแก่ความตายนะครับเป็นการเพิ่มโทษขึ้นมาส่วนช่วงบ่ายครับคุณปวีณาพร้อมกับคุณแม่นะฮะก็เดินทางมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจครับนำศพของคุณธัญญนัยมาส่งชันสูตรแพทย์ก็คาดการว่าเดี๋ยวคงจะมีการผ่าชันสูตรศพกันในวันที่19สิงหาคมนี้แล้วก็ญาตินะครับจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสายไหมที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีฮะวันนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะฮะทางคุณแม่เองพอเห็นร่างของลูกสาวเนี่ยก็โผล่เข้าไปกอดฮะแล้วก็ร่ำให้ด้วยความรู้สึกเสียใจค่ะเมื่อกี้ก็จะเห็นคุณแม่อยู่ใกล้ๆกับรถกู้ชีพนะคะแล้วก็คือมารับศพไปแล้วคือคุณปวีณาก็บอกว่าส่วนเรื่องความคืบหน้าในคดีวันนี้ถือว่าคืบหน้าไปตามลำดับแล้วค่ะก็ได้รับการยืนยันจากผู้บัญชาการตำรวจภาค7นะคะว่าจะเร่งรัดการสอบสวนคดีก็จะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ตอนนี้ตำรวจเปลี่ยนข้อหาแล้วคุณผู้ชมเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเพราะว่าแพทย์ก็เตรียมจะชันสูตรศพนะคะคาดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะทราบผลทางญาติก็จะนำศพของผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลต่อแล้วก็หลังจากนี้จะประสานกับกระทรวงยุติธรรมค่ะให้ช่วยเหลือเงินเยียวยาให้กับคุณแม่แล้วก็ลูกของคุณธัญญนันท์ด้วยครับเห็นบอกว่าคุณแม่ก็ได้คุยตำรวจแล้วค่อนข้างสบายใจนะว่าการทำงานเนี่ยน่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีการเลือกปฏิบัตินะฮะเพราะว่าคนที่ทำร้ายก็เป็นตำรวจด้วยคนที่เป็นสามีก็เป็นตำรวจนะฮะก็เกรงว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุยแล้วค่อนข้างมั่นใจตำรวจก็ให้ความมั่นใจว่าจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานอย่างเต็มที่นะฮะไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างแน่นอนก็ดูจากอาการแล้วคือตอนแรกก็พยายามที่จะยื้อชีวิตถึงที่สุดแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วอาการก็ไม่ไหวนะคะก็เสียชีวิตลงค่ะ